เขินอ่ะเขินแล้วตื่นเต้นด้วยตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าโหตอนถ่ายก็หนักหน่วงอยู่ครับผมก็พอได้เห็นผลงานที่ออกมาแล้วก็รู้สึกมันหายเหนื่อยดีใจมากครับคืออยากดูอยู่แล้วด้วยแล้วก็อยากดูวันจอใหญ่ๆกับแฟนๆกับทุกคนอะไรเงี้ยครับรู้สึกดีใจตื่นเต้นไปหมดเลยครับเมื่อคืนแทบจะนอนไม่หลับเลยเพราะว่าแบบตื่นเต้นเลยอยากมาแล้วใช่ครับใช่หรือเปล่าใช่อ๋ออย่างเราเองก็เป็นแบบที่แบบว่ามาเดบิวต์ใหม่ด้วยแต่ว่าแฟนๆก็ให้การตอบรับดีเลยครับผมก็ดีใจครับดีใจที่มีพี่น้องมากันเยอะมากครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆนะครับที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีครับฝากเนื้อฝากตัวฝากเนื้อฝากตัวครับเนื้อฝากตัวครับอย่างพี่อ่ะเขาสอนอะไรเราบ้างไหมครับว่าพี่อ่ะเขาก็ทั้งหมดมาไม่มีน้องก็สอนมากกว่าไม่โอ้โหถ้าเกิดมีอะไรไม่เข้าใจก็จะถามมากกว่าครับแต่ว่าเหมือนแบบเป็นเชิงปรึกษาถ้าเกิดพี่เขาแนะนำอะไรได้พี่เขาก็แนะนำเลยอะไรอย่างนี้ครับใช่คาแรคเตอร์ในเรื่องนะคะแต่ละคนก็แล้วผมเป็นหมิงครับผมหมิงก็รุ่นหนูแต่ใจอยากได้ต้องได้ต้องเดี๋ยวนี้เท่านั้นจะไม่เหมือนเลยคือหมิงอะเป็นตัวละครที่ขึ้นสุดลงสุดมากๆเรื่องอารมณ์ด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะแบบว่าเหมือนโกรธสุดเสียใจสุดอะไรเงี้ยซึ่งก็ยากค่อนข้างยากมากเพราะเราส่วนตัวเราเป็นคนแบบเหมือนเป็นสไตล์ฟิลแบบคนกลางอะแบบเมดิเอทนิดนึงอะไรเงี้ยแบบว่าแบบไม่ค่อยได้ใช้อารมณ์แบบสุดทางขนาดนั้นเท่าไหร่ทำถึงอยู่นะเมื่อกี้เดี๋ยวมีอีกครับเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวถึงกว่านี้อีกเดี๋ยวถึงกว่านี้ใช่ก็ตัวละครโจก็เป็นคนที่อย่างที่เห็นครับโจก็จะเป็นคนรู้สึกว่าถ้าจากที่ภูมิมองแล้วผมรู้สึกว่าโจก็น่ารักดีอะไรเงี้ยแบบว่าใจดีอ่ะใช่ดูแบบว่าทุกคนน่าจะเอ็นดูแล้วก็รักโจอะไรเงี้ยครับจนทำให้แบบผมว่าจุดนี้แหละทำให้หมิงเนี่ยแหละแบบว่าเห็นอะไรบางอย่างในตัวโจเพราะว่าดูจากเขาแล้วอะไรนะฮะประมาณนี้อ้าวโอเคครับโอเคเดี๋ยวขอโทษครับใช่นั่นแหละครับแต่ว่าของเราก็ปูค่อนข้างเยอะมันเรียนหนักขนาดไหนมันอะไรหนักขนาดไหนเรียนมันแบบโอ้หนักมากหนักมากครับหนักมากเพราะว่าฉากจริงๆบูเนี่ยถ้าในเรื่องอาจจะมีไม่เยอะมากแต่ละฉากเนี่ยสำคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่มากถ้าสำหรับภูมินะเพราะรู้สึกว่าโหมันเต็มที่มากกว่าจะได้ฉากแต่ละฉากขนาดวันนี้ที่เห็นกันฉากที่ถ่ายแบบจากตรงบันไดลงมาที่เตะนานมากทั้งวันอยู่นะครับนานครับถ่ายจนแบบว่าหน้ามืดอันนั้นใช่ซ้อมตรงนั้นแล้วก็ซัดเลยถ้าผิดคิวก็มีบ้างครับแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าพี่จีจ้าแล้วก็พี่ทีมสตันดีมากครับอย่าเรียกว่าเรียนเรียกว่าไปนั่งดูไปนั่งดูอะไรนะครับรอครับได้รอครับได้ลองบ้างครับได้ลองตัวตึงมากพี่ทางเราไหมอะไรนะเป็นทางของเราไหมคือถ้ามันมีบทบู๊อ่ะเราก็พร้อมจะรับงานเราก็พร้อมไม่มีเนาะเสียดายแค่นั้นไม่มีเกิดไม่มีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงมีอยู่นะแต่ต้องรอติดตามว่าจะเป็นบทไหนครับขอบคุณพี่น้องทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับครับเป็นตัวละครหมิงเนาะตัวละครหมิงไม่เกี่ยวกับอัพเนาะเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีครับแค่ทีแรกมันก็ดูเดือดนะครับครับผมว่ามันดูเดือดมันดูเดือดขึ้นเรื่อยๆจริงๆครับคืออ่ะแรกมันเป็นขั้นบันไดครับแรกอาจจะคิดว่าเดือดแล้วอันนี้ก็มากี่ขั้นแล้วขั้นเดียวขั้นแรก EP 1คือขั้นแรกครับใช่ขั้นเดียวเลยจริงๆเดี๋ยวมันมีอะไรให้ได้รอติดตามอีกเยอะมากครับใช่อาจจะแบบว่าเตรียมทั้งหมอนเตรียมทั้งแบบว่าเอาไว้ระบายอารมณ์ด้วยก็ได้อาจจะต้องใช้หมอนเป็นสนามอารมณ์ใช่แต่อย่าเพิ่งหยิกหลังหมิงเพราะหมิงมีเหตุผลของตัวเองอยู่ในเรื่องนี้มันค่อนข้างแบบความดราม่ามีเลิฟซีนมีทุกอย่างค่อนข้างครบรถนะผมว่าครบรถมากแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นโรแมนติกดราม่าเนาะมันก็จะมีเรื่องของอารมณ์ที่ค่อนข้างเยอะมากๆที่ในตัวของนักแสดงเองตัวของผู้กำกับในตัวของทีมงานเองก็ต้องทำกันบ้างกับสิ่งนี้เยอะมากเหมือนกันบวกกับแอคชั่นอีกใช่ไหมแล้วก็มีแฝงความแฟนตาซีครับผมรู้สึกชอบเพราะว่าแต่ละฉากที่มันจะต้องเล่าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยากแล้วก็พี่เป๊ปทางทีมนะครับทำให้ออกมาแบบว่าดูแบบว้าวอ่ะใช่ใช่ว้าวกับมันจริงๆครับภาพสวยครับผมชอบไปนั่งดูหลังมอเจ๋งมากครับการเล่าเรื่องของพี่เป๊ปก็จะมีแบบเขามีซิงเกิลของเขาเนาะใช่เรารู้สึกว่าการเล่าเรื่องแบบมันมีความเป็นศิลปะอยากให้ได้ลองดูซึ่งไม่ต้องห่วงครับผมย่อยง่ายแน่นอนเข้าใจง่ายแน่นอนก็ฝากครับผมครับก็ฝากแฟนๆนะครับติดตามชมครับซีรีส์ My Sanin ตัวแนวตัวแทนนะครับครับผมสามารถรับชมได้ทาง iQIYI นะครับทุกวันศุกร์เวลา 20:00 นนะครับเริ่มตอนแรกวันที่26เมษายน
ครับผมก็ฝากทุกคนด้วยรับรองเข้มข้นแน่นอนครับ